สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนจะพามาชมลัวยินซีในการออกงานอีเวนต์แบรนด์นาฬิกาหรูเรียกว่าเป็นพระเอกซุปตาห้างแตกแค่เพียงลัวยินซีปรากฏตัวขึ้นก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นห้างส่วนใครที่รอชมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของลัวยินซีแอดขอบอกว่ามีจ่อคิวกันอยู่หลายเรื่องหลายแนวคือเรื่อง Bright Casual Rescue เรื่องนี้เป็นแนวสมัยใหม่ลัวยินซีรับบททนายหลัวเปิ่นที่ใช้อาชีพกู้ภัยออกตามหาน้องสาวที่หายไปประกบคู่กับนางเอกสาวอูเชียนรอชมกันได้ทาง VTV มาต่อกันด้วยแนวแฟนตาซีเทพเซียนฟอร์มยักษ์เรื่อง Till the End of the Moon หรือจันทราอัสดงดัวยุนซีรับบทจอมมารฐานไทจินผู้มีวิบากกรรมความรักกับนางฟ้าประกบคู่กับนางเอกสาวไปลู่เรื่องนี้รอชมได้ทางโยคุและเรื่องที่ทายเสร็จสิ้นกันไปนานแล้วและแอดคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยคือเรื่อง Immortality หรือที่แฟนนิยายรู้จักกันในชื่อฮัสกี้หน้าโง่กับซือจุนแมวเหมียวสีขาวของเขาดัดแปลงมาจากนิยายแนววายนำแสดงคู่กับอีกหนึ่งหนุ่มคือเฉินเฟยอีด้วยเหตุที่ทางจีนมีกฎเข้มกับเนื้อเรื่องแนวประมาณนี้มากจึงทำให้เรื่องนี้ยังไร้วี่แววในการออกฉายและนี่คือผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของหลัวหยุนซีที่รอออกอากาศใครชอบเรื่องไหนแนวไหนเตรียมปักหมุดรอกันได้ส่วนท้ายคลิปมาชมความหล่อออร่าของหลัวหยุนซีในงานอีเวนท์ที่แอดนำมาฝากทุกคนกันค่ะก่อนจะจบคลิปแอดขอฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกันด้วยนะคะและถ้าชอบบันเทิงจีนที่แอดนำมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ